อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนเงาของวัตถุนะครับซึ่งอันนี้ครูก็จะใช้ผู้กันเบอร์12นี่แหละลงเป็นน้ำไปก่อนแต่อาจจะเจือสีเข้าไปสักนิดนึงเพื่อให้มองเห็นว่าลักษณะการตกทอดของเงาเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วใช้สีน้ำเงินอินดิโก้ผสมกับอุลตร้ามารีนแล้วก็สีม่วงมาร์ฟนะครับใส่เข้าไปเงาใกล้วัตถุมันจะเป็นไงเข้มใช่ไหมแล้วมันก็จะซอฟจางหายไปกับบรรยากาศเผลอๆอาจจะมีสีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงนี่มาจากไหนเนี่ยแดงมาจากวัตถุเออแดงของแตงโมนะนิดนึงอ่ะประมาณ 5% อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องสังเกตเอาเวลาเราเขียนรวมไปถึงเงาที่มาอยู่ในซอกแบบนี้เลยไปบัวเชื่อไหมว่าเงาของวัตถุเนี่ยเงาตกทอดเนี่ยมันสามารถเคลือบไปบนวัตถุได้ด้วยแต่ต้องบางๆอ่ะลองดูพิสูจน์ให้ดูเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวชิ้นงานเราไปด้วยในตัวนะครับอะไรก็เป็นเงาของแตงโมรูปนี้อันเนี้ยเรายังลงเงาไม่ได้เพราะว่าอะไรมันยังเปียกอยู่นะแตะเข้าไปแล้วลองกดดูกดแล้วลากปึ๊บแล้วยกนะอินดิโก้ผสมกันอะไรบ้างเนี่ยมาร์ฟมาร์ฟใช่ไหมมาร์ฟคือสีม่วงที่เป็นม่วงยังไงม่วงแดงเด็กคนนี้ใช้ได้ก็เป็นของคัด50จบแล้วก็กดลงไปเลยประมาณนี้อ้าวอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วล่ะแล้วล่ะนะไม่ใช่ใจร้อนนะสีน้ำห้ามใจร้อนต้องรู้จักคอยต้องรู้จักวางแผนการวางแผนนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานสีน้ำเลยถามว่าคนใจร้อนสามารถทำงานสีน้ำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าอาจจะเป็นแบบอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะของ expression ก็คือการแสดงออกแบบฝีแปรงแบบแรงๆอะไรเงี้ยก็ได้บางทีสีน้ำมันก็สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกของคนทำงานกิจกรรมสีน้ำได้เหมือนกันนะ
อย่างบางคนเนี่ยโอ้โหใจร้อนแบบโมโหแบบอะไรเงี้ยแต่เวลาทํางานศิลปะนี่แบบโอ้โหนิ่งนิ่งแบบเป็นคนแบบสงบอะอะไรเงี้ยมันก็สามารถบ่งบอกได้จากตัวงานเนาะอย่าไปบอกอาจจะดูเป็นคนเรียบร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เวลาทํางานแล้วแบบโอ้โหอมหิตมากแปลงแห้งสีแบบกระชากแบบอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวครูขอดูตอนที่หนูทำงานแล้วกันมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เสร็จสมบูรณ์เนาะแล้วก็ครูขออนุญาตลงชื่อไว้สักนิดนึงเพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานการเซ็นชื่อก็ทุกคนก็จะมีสัญญาณมีสัญลักษณ์นะของตัวเองที่ไม่เหมือนกันบางคนแสดงลายเซ็นออกมาแบบเป็นเส้นแบบนิ่งๆนิ่มๆเรียบๆบางคนกระชากก็แล้วแต่นิ้วที่5เนาะอัปเดตไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยดูรอบพื้นที่ผลงานสกปรกไหมมีตรงไหนที่หยดที่อะไรไหมคัตเตอร์อยู่ไหนสมมติว่ามีกรณีที่แบบมันเลอะมันหยดเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ยากหนูก็แค่เอาคัตเตอร์มาขูดออกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็วิธีการในการปฏิบัติงานก็ต้องจำชื่อสีที่มีอยู่ในนี้นะว่ามีอะไรบ้างสีที่มีอยู่ต่างๆใช้เทคนิคอะไรบ้างในการลงตรงไหนที่เป็นแสงตรงไหนที่เป็นเงาเราควรใช้วิธีการระบายเคลือบอะไรยังไงอย่างนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยก็คืออุปกรณ์ใช้สำหรับแขวนก็คือเหมือนกระเป๋าผู้การเราแหละแต่ว่าอันนี้คือมันจะติดตัวเราตลอดซึ่งมันจะทำให้เราปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้นแม้กระทั่งดินสอเนี่ยเราก็สามารถเสียบได้ไม่หลงอุปกรณ์ไม่กระจายนะก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เราควบคุมได้นะครับสำหรับการสาธิตการปฏิบัติงานเขียนภาพสีน้ำในหัวข้อผลไม้ในสัปดาห์นี้ก็เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วมีข้อคำถามอะไรไหมครับไม่มีโอเคแสดงความคิดเห็นหน่อยที่ว่าวันนี้ที่เรียนไปเนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างก็ได้ขั้นตอนการลงสีขั้นตอนการใช้เทคนิคต่างๆมันใช้หลักการ drawing เข้ามาใช้ไหมใช้หลักการ drawing เข้ามาใช้เทคนิคกระบวนการเปียกบนแห้งแห้งบนเปียกเปียกบนเปียกแห้งบนแห้งมันใช้ครบทุกกระบวนการไหมในงานสีน้ำรีเฟกต์แสงสะท้อนของวัตถุใช่ไหมใช่เงาลักษณะเงาตกทอดอะไรต่างเงาตกทอดใกล้วัตถุเป็นไงเข้มแล้วพอมันไกลออกไปมันก็ค่อยๆซอฟออกไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าแบบเนี้ยอย่างสมมติว่าเนี้ยมันแข็งเนี่ยหนูก็สามารถล้างแล้วก็เอามาเกลี่ยหน่อยก็ได้แบบนี้แล้วก็แตะสีที่อยู่ใกล้เคียงแบบนี้เห็นไหมแตะนิดนึงแค่ 5% พอนะลูกประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ชมการสาธิตในการเขียนภาพผลไม้ครั้งนี้ก็หวังว่ากิจกรรมในการเขียนภาพผลไม้เหล่านี้คือวัตถุที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นแตงโมเป็นส้มอะไรเงี้ยทุกคนก็เคยทานมากันหมดแล้วแล้วเราลองเอาวัตถุพวกนี้ที่มันอยู่ใกล้ตัวพวกนี้มาลองฝึกเขียนดูบางครั้งมันอาจจะได้เรื่องของการผ่อนคลายหรือเป็นเรื่องของอาร์ตเทอราพีศิลปะบำบัดหรืออาจจะใช้เป็นอาชีพหรือเป็นงานตกแต่งก็ได้หรือเขียนเป็นภาพประกอบหนังสือก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานก็แล้วกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับจากปุยูบ้านสิงห์ครับ